มันหอนมันพ่นเลยสวัสดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะพี่ทุกคนค่ะเมื่อยมอยสอยเมนเลยหมู่บ้านจะไปสงฆ์พระเก่าวัดกลับมาอย่างเซตค่ะอากาศมันหอนนั่งรถลายบานปวดหัวพี่สิบสบายนี่แหละยายนี่ก็วิ่งเวียนมือวานโคตรข้าวน้ำกับบะหยาดมันซิบโมงแล้วเขาก็สิมาปั้นกินข้าวเมื่อยหน่อยเนี่ยเขาว่าคนสิโตโตนี่บ่โตลงมาเนี่ยใจสิขาดเลยนี่นะทุ่งกุ้งสงการกันไม่เด้อเขาไม่ได้เล่นเที่ยวทั้งไรดอกผมพนังก็ไม่ได้ลงไปบนหลอดโอ้ยพอได้มีคนโค้นผมพนังกันสงฆ์ก็สงฆ์แต่ในบ้านเจ้าของมีเวียนประเทศลาวปีนี้แบบบ่มีบ่ได้คึกคืนยังเลยพี่น้องเอ้ยเล่นเข้าแทบสิบ่ได้เล่นน้ำยังกันเลยมีแต่พวกแค่ปีใหม่กินกันธรรมดานี่แหละอาจารย์ไว้มันแต่ว่าผู้ม่วนกับตั้งต้องม่วนดอกว่าผู้บ่ม่วนกับคือจังซี่ล่ะมันหอนมันอ้าวอ่ะดิตื่นมา 7-8 โมงนี่นะฮ้อนระอุอยู่เลี้ยวไปทางไหนก็เป็นหมอกคนว่าอยู่สิกินข้าวกับบักม่วงนี่แหละค่ะปิ้งปลากับมีค่ะปิ้งปลาคลองตะบะหยาค่ะแล้วก็ส่วนค่ะส่วนไปหั่นไปนี่โอ้ยเหาะสังขารที่พอจะไหวอยู่แหละสะอ่อนเผายกมือนี่เจ๊ดุยเพิ่นก็เล่าผู้แค้นค่ะโอ้ยบ่รอดแล้ววะขอนำลายๆเด้อใครสิว่าจังได๋สิจีบสิป้าก็อยากว่าน่ะได้ก็ว่าลูกฉันยอมฉันเมื่อยฉันไปบ่ฮอดอะไรนี้กลางบ้านนี่เขากระโทน้ำอยู่วันวอนนี่ค่ะเครื่องมาไวอะไรแล้วขย้อนจะไปกินไปดื่มไปเมาคือเขาจะบ้าตายใช่ไหมครับอันนี้ไปน้ำลดน้ำล่างซื้อเลยสิเป็นน้ำอื่นครับเมื่อยค่ะตอนนี้ถ้าใจอยากนอนเขาดำเกลือพอเราไปนอนเว้ยนั่งตุ๋ยแชทมาค่ะนั่งมาจิมาลินนะน่าเชื่อน่าเชื่อปิ่งปลาทองนี่น้องเลยกับน้ำผักนี่มันก็เกินไม่ลงค่ะถ้าได้ซิมีหวานๆสมๆจิ้นน้ำลงได้เลยเขาก็แบบม่วงค่ะแซ่บกินเพื่ออยู่มันจะอยู่เพื่อกินค่ะข้าวเหลียงส้มกันแซ่บจะไปได้เหลียงน้ำเผาปวดหัวเพิ่มขึ้นของพวกกินยานะคะตื่นมาใครใครแต่มันหายปวดขนาดนี้34 35องศาพี่น้องมันเศร้าอยู่นะ
เดี๋ยวเพิ่นบ่ายไปดิสิบ่40ปุ๊บบ่คะขอแนะนำนะคะอายุเกิน40ขึ้นไปอย่าไปออกไปหาเล่นน้ำนะคะมันเวียกกับน้อมอาบน้ำแช่เล่นน้ำเล่นอยู่บ้านค่ะมันหายนั่นสินี่ยังบ่ไหวแล้วยังมากก็ได้ไปเล่นน้ำเล็กน้อยในกับบ้านก็นั่งไปไกลๆนั่งไปแล้วค่ะหัวนี่ไปสูงพระนี่ซื้อดอกพระจังไปสั้นออกก่อนขอยอมค่ะโอ้ยฮะจะสวยเลยพี่น้องเอ้ยน้ำจิบได้ขาวน้ำเกลือใช่ปะคะน้ำก็เมื่อยค่ะลมพัดบ้างกับอะไรมีความเย็นยังปวดขาแล้วก็ปวดที่มันอยากขาดขาขึ้นภูเขาหันลอยปีมองสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นกะคือผมก็นั่งมาบ้านเนี่ยเขามีอะไรพ่นว่าวงดนตรีเพิ่นลงไปลงกันสิลุกสิได้มันมีคนไปเที่ยวคนขายกล่องร้านค้ามันนับได้มาก่อนนี่เด้อคนยังครับอย่าพูดคำตายในเมืองคือเมื่อวานนี่ผ่านมาแถวปากช่องครับคนกระลิ่มไม่ได้หลายมาก้าวเนี่ยโอ้ยสุดเลยเขาเห็นน้ำย่างค่ำๆมากจนทุ่มท้องทุ่มเขาก็ยังเล่นกันอันหนึ่งของผมไม่ค่อยเหนื่อยเลยถ้าถือว่าไม่ทำต้นสาดน้ำไปเบิ้ลมือกับบกเปียกมันมีคนผ่านไปผ่านมากมันมีคนให้โฮสต์เด็กน้อยเขากล่าวสาดเชื้อโรคเอาเนี่ยคือมาเหมื่อยแล้วนี่เนาะเป็นตาสิบยังเป็นคนเดี๋ยวมันห่อนเวลาเทน้ำใส่กระตุ้นคือจะว่ามันปวดจาดน้องเลยหรือคือห้าวเผาเล็กหรือห้าวเทน้ำใส่โคตรท่านก็ห่อนไปนาเลี้ยวไปแล้วนี่แหละตามช่วงเหรอคือเขาเผาอันหยั่งนี่มีแต่ควันไฟจะฝืนจะกันเดือดเลยฮะเขาก็บอกม้วนเอาคืนกับบ้านยาเงินหมาเลยจมหมาจมหมาที่นายพยองไว้สงสารมันจะหลิงไปเที่ยวทั้งใดมันนั่งห้องนั่งข้างอยู่นี่แล้วค่ะจะอยากไปทางใดก็ไปเลยกูเมื่อยกูห
หายใจบ่ออกอย่างนี้จะมากเนาะไหลนางตุ๋ยตัวไปจ้าก็สิบไปห้าเล่นนะคนมาเลยใส่ยุคนี้นะหมดเลยไปใส่ค่ะนอนเมื่อยนอนสาวหายใจอยู่เพื่อนนี่แหละกลับจากวัดเมื่อวานปวดหัวเข้าไปนอนปวดหัวทั้งคืนเลยไม่รู้จะไปไหนหมู่บ้านเนี่ยพอไปได้ลงคลิปได้พี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปเดียวกันจนค่ำเพื่อได้ลงไปน้ำรวดสแนนกับบอมี่นางเหนื่อยด้วยแล้วก็เลยไม่ลงคลิปนะคะเอ็กซี่กับคำพิลลงคลิปเพราะว่าห้าวสบายแล้วมือนี้ก็เมื่อยอยู่ค่ะแต่มาบอกค่ะกับเมื่อยบ่สบายอันนี้เบิ่งหน้าค่ะสิคือไก่ต้มไอ้ที่คือเรื่องว่าเต็งนงเต็งหน้านะคะอากาศร้อนอย่างนี้เยิ้มหมดค่ะคือลื่นอย่างซี่แหละค่ะอาจารย์ที่จำตอนช่วยๆมูลคณะสวยแม่ถ้านั่งไปหาเล่นน้ำในแถวกลางบ้านนี่แหละพี่น้องเว้ยเล่นกันเล่นอยู่ในห่มในเฮ้านะคะไปตากแดดเล่นพอดีเป็นไข่ตื้มเดี๋ยวอาจารย์ที่จำไปนั่งมากเลยค่ะนั่งว่าบ่ายๆนั่งสมาธิขนาดดี10โมงครึ่งค่ะนอนค่ะเอาเป็นว่านอนค่ะสงกรานต์ปีนี้นอนนะคะแนะนำว่านอนนะคะเหนื่อยไปแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ